ญจนบุรี8หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบหลังชาวบ้านเขา30หาบรวมตัวเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมมีประชาชนเข้าซื้อที่ดินแล้วทำการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จำนวน2จุดพร้อมปักหมุดล้อมรั้วลวดหนามปิดเส้นทางสาธารณะแต่ต้องรอผลพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยโทรสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปลัดอำเภอธรรมกาเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอธรรมกาเจ้าหน้าที่กอรมน.กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารโคกตะบองเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพธรรมกาเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอื่นๆเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่หลังจากมีชาวบ้านเขา30หาบอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงชื่อเข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมว่ามีประชาชนต่างพื้นที่เข้าซื้อที่ดินบริเวณหมู่ที่8เป็นจุดแรกแล้วได้นำรถแบ็คโฮเข้าทำการแผ่ถังป่าไม้รวมถึงการขุดเส้นทางไหลของน้ำจากเดิมเปลี่ยนให้ไหลไปอีกเส้นทางอื่นแทนรวมถึงทำการปักหมุดและปิดเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่เคยใช้ร่วมกันมาช้านานซึ่งบริเวณดังกล่าวนายไพโรจน์เขียวแก้วหัวหน้าป่าไม้ได้สั่งการให้นายชนะศักดิ์จันทาสูงเนินพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวทั้ง2จุดจากการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้บางส่วนและได้ใช้เครื่อง GPS ทำการตรวจสอบแต่การตรวจสอบในครั้งนี้สภาพอากาศไม่อำนวยเนื่องจากเกิดเมฆบดบังดาวเทียมไม่สามารถหาวิกฤตได้ดังนั้นจึงต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งในภายหลังโดยผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงบริเวณดังกล่าวได้นำเอกสารไปแสดงการครอบครองพื้นที่แจ้งว่ากำลังทำการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่เกือบ300ไร่โดยจุดนี้บางส่วนผู้ครอบครองได้ทำการใช้รถแบ็คโฮขุดเป็นร่องน้ำแต่ผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้แจ้งกับหน่วยงานราชการให้ทราบก่อนที่ลงมือทำต่อมาบริเวณสำนักสงฆ์หมู่ที่1เป็นจุดที่2ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดแรกทางสำนักสงฆ์ได้ขอใช้พื้นที่จากทางกรมป่าไม้แต่ผู้ครอบครองรายเดียวกันได้ทำการปักหมุดพร้อมกับล้อมรั้วลวดหนามเกินเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ที่ทางสำนักสงฆ์ขอใช้พื้นที่ด้วยเช่นกันตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เจรจากับทางผู้ครอบครองจนยอมรับว่าหากทำการล้อมรั้วเกินบริเวณดังกล่าวแล้วรู้พื้นที่ป่าไม้ตนเองจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการชี้จุดพิกัดให้แน่ชัดอีกหากเกินก็จะรื้อรั้วลวดหนามออกซึ่งทั้ง2จุดต้องรอการพิสูจน์สิทธิ์หากจุดใดทำการบุกรุกจะได้มีการดำเนินกับผู้ครอบครองในภายหลังซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรและชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าไปร่วมตรวจสอบร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วแจ้งว่าบางจุดมีการบุกรุกพื้นที่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วชาวบ้านก็พอใจในการตรวจสอบขอให้เรื่องนี้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนพอชาวบ้านบริเวณดังกล่าวอยู่กันมาช้านานทราบพื้นที่เป็นอย่างดีและก็ยินดีที่ทางผู้ครอบครองเข้าไปทำการปลูกป่าบางส่วนและบางส่วนทางผู้ครอบครองแจ้งว่าจะใช้เป็นพื้นที่ทำฟาร์มเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจึงต้องการมีพื้นที่กว้างมากเพียงพอในการปลูกหญ้าให้กับเลี้ยงสัตว์ต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไหลวารินรายงาน